เออนอกจากเจนเพิ่มแล้วใครอีกบอกก็ยากมีไหมง่ายมากเลยครูสาวรักษ์ก็สอนครูหน่อยก็สอนข้อสุดท้ายพร้อมที่จะขึ้นข้อสุดท้ายหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมไหมนะข้อสุดท้ายก็เรียนไปแล้วเรียนไปแล้วตั้งสติตัวเองให้มั่นข้อสุดท้ายนะครูเห็นนักเรียนไปทางเขานั่งยิ้มเลยข้อนี้นะเห็นด้วยใจของครูเขานั่งยิ้มข้อสุดท้ายนะข้อใดไม่ใช่นะชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ข้อใดไม่ใช่ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ภควัตตอบแล้วยากไหมภควัตไม่ยากเลยลินดาดายิ้มหัวเราะเลยสามสองหนึ่งเหมือนเมื่อเช้าคนนั่งอยู่ด้านนู้นส่งทางนี้ปลายทางขอความยอคุณครูนะให้เก็บเลยค่ะเก็บเดี๋ยวนี้เลยค่ะส่งค่ะส่งหมดเวลาแล้วส่งค่ะส่งมาดังนี้คุณครูสุภาวรรณกับครูวนิดาเก็บด้วยเลยนะคะเก็บเลยค่ะหมดเวลาเก็บเลยค่ะเร็วครูขอตรวจเองนะคะเอาหันหน้ามาตรงตรง4/1กับ4/3เก็บเลยนะคะก่อนจะเฉลยเพราะคุณครูขอตรวจเองเหมือนเมื่อเช้านี้ต้นทางนั่งตัวตรงรอไปทางอีก1วินาทีเก็บเลยนะคะขอความรู้เข้าคุณครูเก็บเลยค่ะเก็บแล้วนั่งที่นั่งตัวตรงมาลุ้นว่าเธอจะ10คะแนนได้กี่คะแนนรวมกับเมื่อเช้านี้ด้วยภาคบ่ายจะผ่านไหมภาคดีวัดคิดว่าตัวเองผ่านไหมไม่มั่นใจครับคุณครู เห็นมิชามั่นใจไหมไม่มั่นใจโอ้เรานั่งตัวตรงไปทางด้วยคะเก็บแล้วเก็บอย่างรวดเร็วแล้วนั่งตัวตรงครูร้อยไปทางเขาเก็บก่อนค่ะเพื่อความยุติธรรมกับต้นทางครูขอตรวจเองส่งอย่างรวดเร็วเลยนะคะครูจะใช้เวลาแค่5นาทีที่เหลือเฉลย10ข้อนี้เพราะมันไม่ยากนะคะเงยหน้าขึ้นวันวิสานั่งตัวตรงพร้อมที่จะดูเฉลยนะคะแล้ววันที่2 3 5คุณครูขออวยพรให้ทุกคนจงสอบผ่านไปได้ดีนะคะอยู่ที่หนูเองนะคะพร้อมที่จะดูเฉลยอย่างพร้อมนะคะไปทางคงเก็บเรียบร้อยได้นะคะมาดูเฉลย
ซื่อสัตย์นะไปทางส่งครูเรียบร้อยนั่งที่ให้เรียบตัวตรงอ้าวมาดูเฉลยกัน อ่ะไม่อยู่หลายวันไม่คิดถึงหลายวันแต่คิดถึงทุกวันก่อนจากกันเออนะไม่อยู่หลายวันไม่คิดถึงเลยหลายวันแต่คิดถึงทุกวันเออนะก็ตอบเดี๋ยวนี้ห้าก็ไม่เห็นหน้าหนูแล้วไงนะเอออ่ะแต่ครูยังต้องมาอยู่นะเออมาดูคำตอบข้อหนึ่งข้อไหนฮะงองูค่ะคุณนัทพัฒน์ข้อแรกก็ผิดแล้วเออต่อไปข้อสองข้อไหนคะพอกอไก่นะฮะกอไก่ต่อไปข้อ3คำว่าเพชฌฆาตเบอร์ผู้หญิงอ้าวพอไปดูถ้าตอบแล้วก็พอสิคะอ้าวไปดูคำว่าเพชฌฆาตต่อไปข้อ4ข้อใดเขียนสะกดคำได้ถูกต้องก็คิดเนี่ยบอกให้คิดไงเห็นไหม4ข้อแล้วเจนพบบอกไม่ถูกเลยสักข้อเดียวข้อ5เอานั่งข้อ5คุณแม่บอกฉันว่าของเก๋ไม่ใช่ของจริงข้อ6อะไรอ่ะลูกอะไรข้อ6ข้อใหม่ข้อ6ตั้งใจมันนะตั้งใจนะข้อ7ฤดูอะไรเป็นคนแรกเพื่อนไปเที่ยวหนุ่มเชียงใหม่ตอบไม่ได้เนี่ยไม่ใช่หนุ่มเชียงใหม่แล้วนะเออเนี่ยมาไปเที่ยวนะก็กูเห็นก็ตอบกันไงเพื่อนเลยข้อสุดท้ายพาวิดาอะไรล่ะลูกนั่งนี่โอ้จดคำตอบกันใหญ่เลยจดกันใหญ่เลยสุรพัฒน์ขยุกด้วยความมั่นใจว่าเขาได้เต็มเห็นไหมเอามือลงใครคิดว่าตัวเองได้9
เอออ้าวใครคิดตัวเองได้8ไม่มีถามคำสุดท้ายใครคิดว่าตัวเองต้องมาสอบซ่อมผมเลยผมคิดเลยจับสามเลยอ่ะยอมเยอะอ้าวเอามือลงเอามือลงเอาลงนั่งตัวตรงกลับไปดูหนังสือเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจดไปก็ไม่มีอะไรหรอกลูก30ข้อไม่อยู่ในนี้30ข้อไม่มีในนี้นะไม่มีในนี้แต่อยู่ในที่เรียนนั่นแหละที่หนูเรียนผ่านทั้งหมดถ้าหนูอ่านหนูจะสอบผ่านนะคะเอาละวันนี้นะคะขอให้ทุกคนจงโชคดีในวันที่2 3แล้วก็5วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่ในปีการศึกษา2558ค่ะสวัสดีค่ะ